อยากเชิญมาออกรายการบ้างคุณอุ๋ยภาคภูมิบอกอยากให้น้องไปออกรายการหน่อยนะเปิดปากกับภาคภูมิค่ะไปได้ไหมต้องถามพี่ไพศาลไม่ต้องถามหรอกต่อไปนี้ไม่ต้องให้มันไปออกไหนแล้วหนูไปออกแทนเชื่อพี่หนูมีหนูเนี่ยพูดจาเนี่ยน่าฟังน่าเชื่อถือกว่าพี่ไพศาลอีกนะขอบคุณค่ะเออกำลังตามหาวาฟกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับทนายสาวสวยที่มาออกผลกระแสครั้งแรกเรียกได้ว่าแย่งซีนทุกกระแสดราม่าประเด็นร้อนเธอเป็นใครมีที่มาที่ไปอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะระหว่างแม่ปูนาแม่ค้าปูดองอ่องมันปูคนดังที่ติดป้ายทวงหนี้จั๊กบุ๋มเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยหลังจากทำของให้จั๊กบุ๋มไปขายแต่กลับไม่เคยได้เงินคืนติดตามทวงเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้สุดท้ายแม่ปูนาตัดสินใจติดป้ายทวงหนี้จั๊กบุ๋มกลางห้างดังคนรู้กันทั่วประเทศค่ะโดยตัวจั๊กบุ๋มบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้หนี้รายวันเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทต่อวันไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเหมือนเป็นแบรนด์โลโก้ของตลกคนนี้ไปแล้วหลังจากมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยแต่ตัวแม่ปูนาต้องมีเหตุมาให้ออกโหนกระแสอีกรอบหลังจากมีคนออกมาแฉค่ะว่าตัวแม่ปูนาก็โกงคนอื่นเหมือนกันทำให้ตัวแม่ปูนาเนี่ยต้องออกมาชี้แจงทุกประเด็นที่โดนแฉพอได้ฟังแม่ปูนาแล้วหลายคนก็สงสัยค่ะว่าแกโกงยังไงคนออกมาแฉเนี่ยก็ดูแปลกๆแต่เชื่อได้ว่าคนที่รับชมนั้นต่างหลงประเด็นเพราะว่าทุกสายตาได้จับจ้องไปที่ทนายสาวสวยที่เพิ่งมาออกโหนกระแสครั้งแรกค่ะเรื่องเนี่ยมันเกิดตรงที่ว่าตอนเริ่มดำเนินรายการทนายเจมส์ที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นทางข้อกฎหมายก็ติดธุระด่วนทำให้ต้องออกจากรายการไปก่อนจนทนายไพศาลที่มักจะมาออกโหนกระแสบ่อยๆส่งทีมงานทนายความมาร่วมรายการแทนเธอคนนี้เป็นทนายสาวชื่อว่าทนายปลายเอมิกาสุดพันซึ่งหนุ่มกรรชัยเนี่ยก็ถามเลยนะคะว่าเคยออกทีวีมาก่อนไหมทนายปลายก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกรู้สึกเขินๆนิดนึงคนที่รับชมโหนกระแสอยู่ก็ตาตื่นขึ้นมาเลยค่ะแม้แต่หนุ่มกรรชัยยังบอกว่าจากนี้จะเชิญทนายปลายมาออกรายการโหนกระแสตลอดไปหลายคนก็เชียร์ด้วยนะคะว่าอยากให้ทนายไพศาลไปรับจ็อบอื่นเยอะๆจะได้ไม่มีเวลาว่างและจะทำให้ทนายปลายมาออกรายการโหนกระแสได้บ่อยขึ้นคนดูในไลฟ์นี่หนักกว่าอีกค่ะแค่คอมเมนต์กันอย่างรัวว่าทนายปลายพูดดีมากเลยทั้งที่ทนายเนี่ยเพิ่งจะพูดแค่คำว่าสวัสดีค่ะเท่านั้นโดยตัวทนายปลายเอมิกานั้นนะคะเป็นหนึ่งในทีมงานของทนายไพศาลเรืองฤทธิ์มักจะพบเห็นเธอในเพจทนายไพศาลช่วยด้วยซึ่งทนายปลายเนี่ยก็เพิ่งจบจากสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตัวทนายเองก็เพิ่งจะรับปริญญาไม่นานมานี้เองค่ะจากนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทนายปลายอยากให้มาออกรายการโหนกระแสบ่อยๆข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ